ูมันไปไม่ได้โอติดตายไม่เหลือครูบาที่ได้โปรดเห็นใจข้าด้วยนั่นไงเอาละค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนเลยนะคะตอนนี้นะคะพี่นิวก็มาอยู่กับเกม Bounty Bells อีกแล้วซึ่งเกมนี้นะคะเป็นเกมที่ยอดฮิตแล้วก็นิยมมากๆเลยนะแต่ว่าประเด็นคือนักแคชเกมทั้งหลายหรือว่าคลิปที่ออกมาทั้งหลายนะคะก็จะมีแบบว่า Bounty ที่ลงมอสต่างๆนะคะทำให้ตัวเกมนะคะสนุกมากยิ่งขึ้นตอนนี้นะคะพี่นิวก็ลองมาลงมอส 2D นะคะหรือว่า Bounty Bells 2D น้องๆอาจคิดว่ามันเป็นยังไงนะโอเคงั้นเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูกันเลยว่า Bounty Basic Version 2D นะคะจะเป็นอย่างไรไปเล่นกันเลยเอาล่ะตอนนี้นะคะพี่นิวก็เข้ามาสู่เกม Bounty Basic Version 2D แล้วนะคะภาพอาจจะแตกนิดนึงนะคะเพราะว่าในตัวเกมตัวจริงนะคะมันเหมาะกับการเล่นในมือถือมากกว่านะแต่ว่ามันก็เป็นมอสที่ลงคอมได้เอาล่ะเรามาดูกันนี่ค่ะสามารถวิ่งได้และประเด็นคือสามารถเห็นตัวละครได้ด้วยนะคะคืออันนี้คือตัวพี่นิวนะแต่ว่ามันเป็นตัวพื้นฐานนะคะไม่สามารถเลือกตัวละครได้นั่นเองเราก็ต้องเอาตัวละครแบบนี้ไปอันนี้นะคะก็จะเป็นข้อห้ามต่างๆนะคะนี่ห้ามวิ่งห้ามกินห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามสนุกห้ามอะไรทุกอย่างนะคะตามสเต็ปของโรงเรียนบาวดี้นั่นเองนะคะงั้นเดี๋ยวเรานะคะไปเล่นกันเลยดีกว่านี่มีครูบาวดี้มายืนต้อนรับอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเหมือนในเกมออริจินอลเป๊ะๆเลยโอเคเราเปิดประตูเข้าไปกันดีกว่านี่คือห้องเรียนนะแต่ว่าจะเป็นห้องเรียนแบบ 2D ยังไงเราเจอแล้วนะคะเป็นสมุดโอ้เหมือนกันเลยอ่ะ4-1เป็น3แล้วก็8+3นะคะเป็น11นั่นเอง2+4นะคะก็ต้องเป็น6โอเควิชาแรกนะคะเป็นวิชาที่พี่นิวเกลียดมากๆเลยนะแต่ว่าพอมาเล่นเกมนี้แล้วก็ทำให้เรากลับมาคิดเลขกันใหม่โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปห้องอื่นกันต่อซึ่งแผนผังโรงเรียนนะคะจะเหมือนในเกมออริจินอลหมดทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้หรือว่าห้องเรียนนะคะนี่เราเจออีกแล้วนึงแล้ว4-2นะคะก็ต้องเป็น-2นั่นเองนะต่อมานะคะ5+5เป็น10แล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะซึ่งมันจะบังคับให้เราตอบผิดนี่ไงตัวเลขพันกันยุ่งเหยิงมากแต่ว่าน้องๆมาคอมเมนต์บอกพี่นิวว่าให้ตอบเป็นเลข42เดี๋ยวพี่นิวจะลองตอบดูนะคะว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าโอเคโอ้ my god นั่นไงครูบาวดี้หน้าบึ้งแล้วเสียงแม่มันทัดก็เริ่มมานะคะตอนนี้พี่นิวว่าเราควรออกไปจากตรงนี้กันก่อนดีกว่าเพราะว่าเสียงแม่มันทัดมาแล้วนะคะแปะแปะแปะเลยทีเดียวมาดูห้องนี้ดีกว่าว่ามีสมุดหรือเปล่านะเจอแล้วเล่มที่3โอเค9+8นะคะ9+8เป็น17นะคะโอเคข้อต่อมา3-1ก็ต้องเป็น2โอเคข้อสุดท้ายไม่รู้ว่าข้อนี้จะบังคับให้เราตอบผิดหรือเปล่านั่นไงเฮ้ยใส่เลขมั่วไปแล้วกันนะคะ43นั่นไงครูบาวดี้มาประชิดตัวแน่ๆเลยนะคะเสียงแม่มาทัดเหมือนอยู่ใกล้ๆแปะแปะแปะมาแล้วอุ้ยมีห้องแกลเลอรี่ด้วยเหมือนในเกมออริจินอลเป๊ะๆเลยนะคะนี่มีครูบาวดี้มีเพลย์ชาร์มมีครูใหญ่มีไม้ถูพื้นแต่ว่าห้องนี้ไม่น่ามีสมุดนะรู้สึกว่าเสียงแม่มาทัดมันเริ่มเข้ามาใกล้ทุกทีแล้วนะคะตอนนี้นะคะพี่นิวก็หาได้ประมาณ3เล่มนี่มีตังด้วยว้าวมีช็อกโกแลตด้วยนะคะตรงนี้เหมือนในเกมออริจินอลเป๊ะๆเลยนะคะโอเคพี่นิวว่าครูบอดี้ใกล้ตัวเรามากขึ้นแล้วโอ้ยว้าว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 นั่นไงเราเจอแล้วโอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งมานั่นไงกูเดี๋ยวอย่ารอโตมานะรอได้หรือเปล่าวิ่งก่อนโอ้ยตาเหอะเดี๋ยวตรงนี้มีทางออกหรือเปล่าเนี่ยมันมาแล้วเดี๋ยวจะไปทางไหนเออเดี๋ยวครูอย่ากูการเล่นแบบ 2D นะคะมันก็จะยากตรงที่การเคลื่อนไหวนี่แหละเอาละค่ะตอนนี้เราก็มาเริ่มกันใหม่นะคะซึ่งในเกมนี้นะการที่เราจะเล่นในครั้งเดียวแล้วชนะเลยมันเป็นไปได้ยากมากๆเพราะฉะนั้นเราต้องเล่นหลายๆรอบนะคะอันนี้นะคะ5+8นะคะก็ต้องเหลือ3นั่นเองนะแต่ว่าต้องตอบเป็นลบ3เพราะมันติดลบ2+7นะคะ7+8+9นะคะก็ต้องตอบ9นั่นเองเอาแหละเราหาได้เล่มนึงแล้วเอาแหละเรามาเอาเล่มที่2กันโอ้โหถ้าเกิดใครเล่นเกมนี้บ่อยๆรับรองเก่งบวกลบคูณหารแน่ๆเลยนะคะ
7ลบ5นะคะก็ต้องเป็น2ต่อมานะคะ8ลบ2นะคะ8ลบ2ก็ต้องเหลือ6นั่นเองแล้วก็ข้อนี้นะคะก็จะบังคับให้เราตอบผิดใส่เลขมั่วๆไปแล้วกันยังไงก็ผิดเนี่ยว่าเราควรรีบออกไปจากตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าครูบาวดี้นะคะกำลังเดินมาตอนนี้เราก็พอรู้แล้วว่าสมุดนะคะอยู่ห้องไหนบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรีบคิดเลขเลยเอาละตอนนี้นะคะเราก็ได้สมุดมา3เล่มแล้วห้องนี้เราจะไม่เข้าแล้วนะคะเพราะมันเป็นห้องแกลเลอรี่เฉยๆไม่มีอะไรห้องนี้ก็ไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นเราเดินไปข้างหน้าดีกว่าเสียงแม้มันทัดเริ่มเข้ามาใกล้ๆแล้วนะคะตอนนี้รู้สึกว่าการเล่นแบบ 2D นะคะการบังคับมันจะงงๆนิดนึงนะแต่ว่าถ้าเกิดเราเล่นบ่อยๆปุ๊บเราก็จะคล่องแล้วโอเคตอนนี้พี่นิวเจอสมุดอีกเล่มนึงแล้วนะคะ6ลบ5นะคะก็ต้องเหลือ1นั่นเองข้อต่อมา2ลบ3นะคะ2ลบ3ก็ต้องเหลือลบ1นะคะข้อสุดท้ายเอาอีกแล้วให้ตายเถอะตอบๆไปหรือว่าถ้าเกิดน้องๆคนไหนนะคะมีสูตรในการตอบข้อสุดท้ายก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะเฮ้ยทางตันเหรอตรงนี้มีทางไปหรือเปล่ารู้สึกว่าเสียงมันจะมาอีกแล้วนะคะเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้มันติดนะคะพี่นิวไปไม่ได้ไปยังไงเนี่ยให้ตายเดี๋ยวมันติดจะไปยังไงมันติดเก้าอี้เดี๋ยวมันติดจะไปยังไงเนี่ยให้ตายเด้อน้องๆแสดงว่าเราต้องกลับไปทางข้างหน้าแน่ๆเลยเดี๋ยวเราจะลอกคู่บอดี้ไปยังไงดีโอ้ยอยู่ประจำการตรงนี้เลยเนี่ยกระโดดก็ไม่ได้ด้วยเก้าอี้ขวางโอ้ my godไม่เหลือแน่ๆเลยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้มันไปไม่ได้โอ้ติดตายไม่เหลือครูบาดี้ได้ปล่อยใจข้าด้วยนั่นไง มันติดนะคะน้องๆมันเลยไปไม่ได้เอาละค่ะตอนนี้นะพี่นิวก็กลับไปหาได้4เล่มแล้วนะตอนนี้นะเราก็จะไปหาเล่มอื่นกันโอ้ my god มีเด็กกระโดดด้วยโอ้คิดว่าไม่มีนะเนี่ย1 2 3หวานโอ้กระโดดผิดอุ้ยอึ๊บเฮ้ยอึ๊บโอ้ยเด็กกระโดดมาทำไมเนี่ยตอนนี้เราเหลืออีกแค่3เล่มเท่านั้นนะคะโอ้ my god เดี๋ยวห้องนี้มีสมุดหรือเปล่ามีกรรไกรเก็บก่อนเป็นไอเทมมีสมุดนี่ค่ะ9ลบ5นะคะ9ลบ5ก็ต้องเหลือลบ4นั่นเองนะคะเฮ้ยเร็วเดี๋ยวครูบาวดี้มา7บวก3นะคะก็ต้องเป็น10นั่นเองข้อสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าตอบอะไรนะตอบมั่วไปแล้วกันนะคะโอเคไม่ใช่โผล่มาเฉยเลยนะยังไงเสียงเหมือนอยู่ใกล้มากเราก็ว้ายตู่นี่เนี่ยเอากรรไกรตัดนี่แน่เอากรรไกรตัดเชือกไปแล้วเจอเด็กบูรี่ด้วยแล้วตอนนี้เราเหลืออีกเล่มเดียวเท่านั้นนะคะซึ่งไม่รู้ว่าอีกเล่มนึงมันอยู่ตรงห้องไหนแล้วเนี่ยเสียงแมวมันทัดเริ่มถี่ขึ้นเรื่อยๆอยู่ห้องนี้หรือเปล่ามาดูกันว่าห้องนี้จะมีหรือเปล่านะเจอตังด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนนะห้องนี้มีสมุดหรือเปล่ามันจะไม่มีเลยมีโอเค3ลบ6นะคะเป็นลบ3นั่นเองต่อมา4บวก1นะคะต้องเป็น5ข้อสุดท้ายไม่รู้ต่อไปโอเคค่ะตอนนี้เราก็นั่นไงเริ่มแล้วเริ่มมีความแบบว่ากดดันเราต้องหาทางออกให้เจอนะคะตอนนี้ซึ่งพี่นิวก็ไม่รู้ว่าเดินมันทางตันให้ตายเลยเราเจอทางตันเดี๋ยวโอ้ยเด็กบูรี่ยังไงเนี่ยมันไม่ยอมออกอ่ะเฮ้ยทำไงดีเดี๋ยวมันขวางเราเดี๋ยวต้องเก็บตังค์นะคะเอาตังค์ไปให้เด็กบูรี่ได้หรือเปล่ามันจะได้ไม่ต้องมาขวางเรารู้สึกว่าครูบอดี้อยู่แถวนี้หรือเปล่าเนี่ยไปหรือยังโอเคเด็กบูรี่ไปแล้วโอ้โหโอ้ยเจอเพทามโอ้ยเอ้ามาแล้วนักหนาเลยเพทามกันไกลก็ไม่มีด้วยอ่ะถ้ากระโดดพลาดเมื่อไหร่นะคะเริ่มใหม่ทันทีไปเลยโอเคตอนนี้เราต้องไปที่ทางออกนะคะซึ่งไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าครูบอดี้อย่ามาขัดขวางนะโอเคไปวิ่งโอ้เจอสองเลยไปไงดีเนี่ยเดี๋ยวไปทางลัดได้ไหมมีทางนี้หรือเปล่าโอเคเจอกันไกลหนึ่งแล้วเราจะเอาไปตัดเชือกนะเด็กกระโดดนั่นเองโอ้เจอเด็กบูลลี่ครูบาร์ดี้อยู่ตรงนี้โอ้ my god เดียวโอ้เด็กบูลลี่ตรงนี้โอ้โอ้ดักหน้าดักหลังเฮ้ยเดียวกดดันมากเอ้ยไปบอกให้ไปไงเล่าโอ้ my god ให้ตายเดี๋ยวนี้เราจะออกไปจากโรงเรียนแห่งนี้ไม่ได้ใช่ไหม
มันมาใกล้แล้วเด็กบุรีออกไปโอ้ my god ครูใหญ่ช่วยด้วยครูใหญ่ครูใหญ่โอเคโอเคโอเคตอนนี้นะคะพลังวิ่งเราหมดแล้วเอาล่ะตอนนี้นะคะเราก็ติดกับคู่บาวดี้อยู่ในห้องนี้นะคะไม่สามารถออกไปได้เลยอ่ะทำไงดีเนี่ยตอนนี้นะคะเราก็ต้องรอคู่บาวดี้เข้ามานะคะแล้วเราก็ต้องวิ่งวนรอบห้องนี้ตายเถอะรอเข้ามารอเข้ามาก่อนรอเข้ามาวิ่งโอ้โหขวางมีขวางโอเคค่ะตอนนี้เราก็รอคู่บาวดี้เข้ามาก่อนโอ้ยเข้ามา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 แม่ให้เข้าบ้านแล้วเข้ามาโอ้โหจะรอได้ไหมเนี่ยตาเป็นเงาเลยค่ะตอนนี้มาดิมาดิมาดิมาทางนี้ไม่มาด้วยไปก่อนนะไปดิไปแล้วโอเคตอนนี้นะคะเราก็ออกมาแล้วขอภาวนาว่าอย่าให้เจอเพชรชามหรือเด็กบูรี่เลยนะคะนั่นไงอยู่ตรงนู้นนั่นไงเพชรชามมาอุ้ยดีใช้กรรไกรตัดดีนะมีไอเทมกรรไกรเฮ้ยทางออกอยู่ในโอเคเรียบร้อยยูตอนนี้นะคะพี่นิวเกอร์หาทางออกเจอแล้วนะคะมันบอกว่าคุณเป็นผู้ชนะในเกมนี้สำเร็จแล้วเย้ก็บาวดี้เบสิกเวอร์ชั่น 2D นะคะหรือว่ามอส 2D นะคะเป็นอะไรที่สนุกเหมือนกันนะคะจะมีความแปลกตาไปนะคะแตกต่างกับบาวดี้เบสิกที่เป็นออริจินอลนะคะก็สนุกไปอีกรูปแบบนึงนะคะสามารถเห็นตัวละครของเราได้นะคะเวลาเดินเวลาอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็คู่บาวดี้หัวโล้นนะคะก็จะตัวจิ๋วลงนั่นเองนะแล้วก็รวมทั้งเพชามรวมทั้งบูรี่แต่สังเกตว่าไม่มีครูใหญ่นะคะแล้วก็ไม่มีม็อบถูพื้นนะมีแค่3ตัวละครแล้วก็รวมถึงตัวเราด้วยเอาล่ะถ้าเกิดใครอยากเล่นนะคะ Bounty Basic 2D นะคะมอสเวอร์ชันนี้ก็ให้คลิกลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปพี่นิวได้เลยนะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนคอนเฟิร์มเอาล่ะค่ะวันนี้พี่นิวขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะในครั้งหน้าพี่นิวนะคะจะมาเล่น Bounty Basic เวอร์ชันอะไรหรือมอสอะไรนะคะก็คอยติดตามกันด้วยนะคะแต่ขอบอกว่าเกมนี้ทั้งน่ากลัวทั้งสนุกทั้งมันลุ้นแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะโอเควันนี้พี่นิวขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะชอบกดไลค์แชร์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับพี่นิวด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบายจ้าฝนตกอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายจุ๊บๆ